ไงเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ของเล่นเขาทำยังไงก็ร้องหาผมผมทำยังไงผมซื้อให้กับเขาบางทีผมต้องขับรถนะไปไกลเลยนะเพื่อไปซื้อของเล่นมาให้กับเขารู้ไหมว่าพระเจ้าต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยหากพระองค์เปิดเผยกับเรานะเราไม่รู้จะกราบพระองค์นานขนาดไหนนะเพราะมันยากนะในเรื่องหนึ่งที่พระพรจะผ่านมาในช่องทางนั้นเนี่ยมันยากถ้าเราใช้ความสามารถของเราเองไม่มีทางที่จะทำได้แต่พระเจ้าทำได้ง่ายนิดเดียวเองแต่พระองค์ต้องใช้เวลาแล้วพระองค์ต้องทำงานในใจของหลายคนเชื่อไหมว่าในขณะนี้มีความปรารถนาในหัวใจของคุณบางอย่างที่พระเจ้ากำลังทำให้มันเป็นจริงขึ้นให้มันสำเร็จและให้มันทยอยเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอย่าคิดว่าพระเจ้าเงียบนะพระเจ้าไม่เงียบพระองค์กำลังทำงานอยู่เอเมนเพราะเหตุนี้คุณสามารถขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าได้ตลอดเวลาขอบคุณอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเวลาคุณอยู่ในน้ำรออธิษฐานทำไมมีแต่การขอบคุณนั่นแหละนั่นแหละคือการซาบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำงานอยู่เรื่องหลังที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้ววันนี้ที่คุณขอบคุณพระเจ้าคุณจะมีประสบการณ์ในวันพรุ่งนี้ของคุณเห็นไหมดังนั้นอย่าเป็นแบบคน5ประเภทนี้เวลามีปัญหาบีบอัดเข้ามาในชีวิตอย่าบ่นอย่าโยนความผิดอย่ากระวนกระวายอย่ามองมนุษย์เป็นที่พึ่งและอย่าเอาแต่ทนแล้วก็ปลงแต่จงแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับนอกจากดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วท่านยังร้องทูลขอความช่วยเหลือด้วยไม่ใช่แค่ร้องไห้นะครับแต่เป็นร้องเรียกหาแล้วต้องมีเนื้อความด้วยท่านร้องทูลว่าอะไรครับท่านบอกว่าในยามทุกข์ทรมานใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าหลายคนอธิษฐานครึ่งชั่วโมงไม่ขออะไรเลยเพียงแค่เติมเต็มเวลาที่ตั้งเอาไว้วันนี้จะอธิษฐานครึ่งชั่วโมงอธิษฐานครึ่งชั่วโมงจริงๆวนแล้ววนอีกข้าแต่พระมหาเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะเข้ามาอยู่ต่อพระพักของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่บาปเหลือเกินข้าพระองค์เป็นคนที่ชั่วช้าไม่สมควรที่พระองค์จะทรงโปรดฟังไม่สมควรที่พระองค์จะให้เข้าใกล้ข้าพระองค์มันต่ำยิ่งกว่านอนชีวิตของข้าพระองค์ได้แต่คลานไปคลานมาหาดีไม่ได้พระองค์นั้นยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์นั้นเข้าไปไม่ถึง29นาทีต่อมาข้าพระองค์ตระหนักแล้วว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมานี้เสียงจะไปถึงพระกันแล้วหรือยังแต่ข้าพระองค์ก็ได้แต่เพียงหวังว่าสักวันนึงพระองค์จะเข้าใจอธิษฐานเสร็จน้ำตาแล้วหูนี่ไหลพลาดพลาดแต่หน้านั้นเรามองดูมันถ่อมใจมากเลยนะแต่ขนาดเดียวกันก็ถือดีต่อพระเจ้าด้วยเหมือนกันเพราะดับแรกการที่คุณยกความเห็นของคุณไว้สูงกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นคือการถือดีต่อพระองค์เห็นไหมเวลาผมคุยกับลูกเนี่ยผมบอกว่าไปทางขวาแต่ลูกบอกไม่ไปทางซ้ายผมบอกไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายถือดีนะครับน่าจะโดนสักหน่อยไหมหลายคนเนี่ยได้แต่เล่นละครอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไมโครโฟนมาถึงแต่แอมนิดนึงเพื่อเรียกเค้นเสียงที่หล่อที่สุดออกมาและในขณะที่กำลังอธิษฐานอยู่นั้นไม่ได้นึกถึงพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวใจนึกถึงอยู่แต่ว่าเสียงฉันเป็นยังไงสมาชิกมองดูเสียงของฉันหล่อไหมสมาชิกคนไหนจะรู้บ้างไหมว่าคำศัพท์ที่ฉันใช้เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนเรื่องแบบนี้มีเยอะมากนี่คือสาเหตุที่เขาไม่ได้คำตอบดาวิดร้องว่าไงครับขอความช่วยเหลือผมมีคำถามนิดนึงถ้ามันเป็นการร้องเสียงดังแล้วร้องขอความช่วยเหลือท่านร้องว่ายังไงฮะด้วยเพียงแต่ดังกว่านี้มาก
Amen คำว่าร้องทูลนะครับคุณอาจจะนึกถึงว่ามันเหมือนกับร้องบุญก่อนหน้านี้แต่นี่เป็นคำคนละคำกันเลยนะครับไม่เหมือนกันสำหรับร้องทูลขอความช่วยเหลือในที่นี้เห็นคำว่าร้องทูลขอความช่วยเหลือไหมครับไม่ใช่สองคำนะแต่เป็นคำเดียวมีความหมายว่าร้องตะโกนขอความช่วยเหลือหลายคนเข้าใจว่าถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราต้องสำรวมแต่ดาวิดไม่สำรวมนะจากข้อนี้ดาวิดตะโกนหาพระเจ้าถามว่าคุณตะโกนหาพระเจ้าได้ไหมได้พี่น้องครับเปิดอุยากอบทที่1ข้อ6ด้วยกันนะบางคนอธิษฐานก็จริงนะเวลามีปัญหาชีวิตแต่เขาไม่ได้อธิษฐานด้วยความเชื่อคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้อธิษฐานด้วยความเชื่อเพราะเวลาเขาได้มาแล้วเขายังตกใจได้ไม่ได้บอกว่าแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมซัดไปซัดมามีคำถามที่เดินตรงนี้กำลังเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบว่าคนที่สงสัยก็คือคลื่นนั่นแหละคุณถูกลมซัดไปและซัดมาซัดไปและซัดมาถ้าคุณสงสัยคุณกำลังเอาชีวิตคุณไปอยู่ในทะเลคุณกำลังโดนซัดอยู่ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยสิ่งเดียวได้นะครับแม้แต่สิ่งเดียวก็ไม่ได้เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตอนประพฤตินั้นพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนใจเดียวถ้าคุณอธิษฐานอธิษฐานโดยการเชื่อว่าได้รับแล้วต้องไม่สงสัยเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เวลาที่เนิ่นนานผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้สัมผัสแต่ต้องสิ่งที่คุณได้อธิษฐานไปทำให้คุณถูกลมซัดไปเรื่อยคุณไปไม่ถึงไหนเรือที่ลอยอยู่บนทะเลก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกบังคับมันก็จะลอยไปเรื่อยๆเนี่ยถูกซัดไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็อับปางพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความเชื่อที่อับปางของบางคนด้วยวันนี้เชื่อวันพรุ่งนี้เลิกเชื่อแล้วบางคนเข้ามาอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาเพียงพอได้ยินว่าพระเจ้ารักษาแต่ตัวเองไม่ได้เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงมาเพียงแค่ดูว่าฉันจะหายไหมแต่ไม่รับผิดชอบที่จะเชื่อด้วยตัวเองในที่สุดพอไม่หายก็บอกว่าลองแล้วเรื่องพระเจ้าไม่เห็นได้ผลเลยแล้วทำไมยอดเย้ยพระนามของพระเจ้าอีกเอาล่ะบางคนขอแต่ขอโดยไม่เชื่อนะครับนอกเหนือจากนั้นบางคนขอแต่ก็ขอผิดดูยากอบที่10ข้อที่3ด้วยกันนะท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านถ้าวันนี้ผมจะขอภรรยาคนที่สองถามว่าผมจะได้ไหมถ้าได้มานั่นหมายถึงผมไปหาเองนะพระเจ้าไม่ได้ประทานให้เห็นไหมถ้าคุณขอเพียงเพื่อสนองตัณหาของคุณเองขอไปอย่างผิดมันก็ไม่ได้เวลาคุณเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณไม่สามารถอธิษฐานขอให้เจ้าหนี้ของคุณตายได้พระเจ้าขอให้มันตายเถิดจะได้ยกหนี้ให้กับลูกซะนะคุณไม่สามารถขอให้คนอื่นมีอันเป็นไปได้ใช่ไหมเอาละถ้าคุณเจอปัญหาให้ร้องทูลต่อพระเจ้าและร้องทูลขอความช่วยเหลือนะครับคุณสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้และที่สำคัญที่สุดนะครับคุณต้องมั่นใจด้วยว่าพระเจ้าฟังไหนมีใครมั่นใจว่าเมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้าโปรดฟังบ้างมีนิ้วมือเดียวยกขึ้นมีใครมั่นใจว่า